นับสนุนรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ทรูคอร์ปอเรชั่นงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่4ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่พบกัน 7-9 ตุลาคมนี้อุดรธานีฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีจัดโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นที่เอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นไทยค่ ะรวมถึงตลาดทองคำอีกด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้เองนะคะสำหรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนนะคะทุกๆตลาดค่ะรอวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่คุณชนิดาทิ้งท้ายไว้แล้วนะคะนั่นก็คือสุนทรพจน์ของคุณเจเน็ตเยเลนประธานกลางประธานของธนาคารกลางสหรัฐค่ะว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้การเคลื่อนไหวจึงเป็นปัจจัยภายในประเทศบวกกับราคาน้ำมันสักเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะที่เข้ามามีผลสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะที่ตลาดหุ้นเอเชียนะคะวันนี้เคลื่อนไหวกันอยู่ในแดนลบเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มีบางตลาดค่ะที่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ไปดูกันนะคะเริ่มกันที่นิเคอิแดนอธิอุทัยที่ประเทศญี่ปุ่นของเราค่ะวันนี้ปิดร่วงลงมา 0.25% นะคะในขณะที่ฝากฝั่งหั่งเส็งฮ่องกงนั้นบวกขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะฝรั่งเขาถือว่าไม่บวกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแค่ 6.09 จุดบวกขึ้นมา 0.03% ค่ะสเตรททไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.26% นะคะทางฝากฝั่งของเกาหลีใต้ที่คอสปี้ค่ะวันนี้นะคะเกาหลีใต้นั้นปรับตัวร่วงไปเล็กน้อย 0.04% เวียดเต้ไต้หวันปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.09% เทียเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตค่ะร่วงไป 0.57% ค่ะส่วนในบ้านเรานะคะก็มีแรงขายและความเสี่ยงออกไปบางส่วนนะคะรอดูปัจจัยในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่ากว่าพรุ่งนี้จะออกมาในด้านของสุนทรพจน์มันก็คือค่ำคืนพอดีนะคะก็ในด้านของตลาดหุ้นไทยวันนี้ค่ะปรับตัวลดลง 3.45 จุดหรือว่า 0.22% ค่ะปิดตลาดไปที่ระดับ 1,544.10 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 57,913 ล้านบาทนะคะมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะก็บอกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วงท้ายตลาดวันนี้เนี่ยมีแรงเทคโปรฟิตออกมานะคะหลังจากดัชนีไปทดสอบใกล้ๆระดับ 1,555 จุดค่ะเพราะว่าตลาดบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าปรับตัวขึ้นมาไปมากแล้วนะคะอีกทั้งยังรอดูถ้อยแถลงของประธานเฟดในคืนวันศุกร์นี้ด้วยเรื่องอัตราดอกเบี้ยว่าจะมีการปรับขึ้นอย่างไรมีการส่งสัญญาณอย่างไรหรือเปล่านักลงทุนบางส่วนก็ลดความเสี่ยงออกมาก่อนค่ะเพราะว่ากังวลว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยตลาดอาจจะติดลบนะคะส่วนเอเชียก็อย่างที่บอกไปก็มีแดนแดนลบนะคะเพราะว่ารอกรอบกันอยู่เช่นเดียวกันค่ะแนวโน้มที่บลไทยพาณิชย์มองไว้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีโอกาสที่ตลาดปรับตัวลงต่อเหมือนกันแนวรับ 1,540 แล้วก็แนวรับถัดไป 1,530 จุดค่ะแนวต้าน 1,550 ถึง 1,560 จุดค่ะมาต่อกันที่ตลาดเงินกันบ้างนะคะเห็นเงินทุนไหลเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เมื่อสักครู่ต่างชาตินั้นซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์นะคะวันนี้เองค่ะค่าเงินบาทในช่วงเช้าเปิดมา34.62 บาทเราคิดว่าไม่น่าจะหลุด34.60 บาทนะคะแต่ว่าสุดท้ายมีแรงซื้อเข้ามาค่ะทำให้เงินบาทนั้นมาปิดที่34.55 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะถือว่ากรอบระหว่างวันค่อนข้างกว้างค่ะส่วนทางด้านปัจจัยจริงๆแล้วนะคะวันนี้ไม่มีผลอะไรเลยนะคะที่เป็นปัจจัยภายในประเทศหรือว่าปัจจัยนอกประเทศค่ะต่างรอการที่ทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนจะกล่าวในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นนะคะส่วนทางฝากฝั่งของยูโรค่ะวันนี้ปิดตลาดยูโรไปอยู่ที่ 1.1291 ดอลลาร์ต่อยูโรส่วนเงินเยนนะคะ 100.39 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเกือบจะหลุด100เยนมันแล้วล่ะค่ะค่ะในขณะที่ตลาดทองคำนะคะดูเหมือนว่าจะยังไม่มีปัจจัยอะไรเข้ามาสนับสนุนนะคะให้ทองคำนั้นกลับตัวเป็นบวกขึ้นมาได้นะคะอย่างเห็นได้ชัดค่ะตอนนี้ทองคำโคเม็กซ์นะคะตลาดโลก 1,324 เหรียญลบลงไป5เหรียญกับอีก70เซนด้วยกันนะคะต้องยอมรับเลยนะคะว่าวันนี้ยังมีตัวเลขของสหรัฐออกมากดดันตลาดทองคำอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกลยุทธ์การส่วนทองคำในบ้านเราวันนี้ค่ะปรับตัวเปลี่ยนแปลงไป3ครั้งด้วยกันนะคะก็ลดลงไป50บาทต่อบาททองคำเมื่อเทียบกับครั้งที่2นะคะทำให้ทองคำแท่งราคารับซื้อที่บาทละ 21,600 บาทค่ะขายออก 21,700 บาทและราคาทองคำรูปพรรณค่ะราคาขายออก 22,200 บาทค่ะ
เอาละค่ะและในช่วงนี้นะคะเราพร้อมแล้วค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งในตลาดหุ้นตลาดทองคำหรือแม้กระทั่งฟิวเจอร์สนะคะเราอยู่กับคุณณัฐพลคำถาเครือจากฟินแลนเซียไซรัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะในตลาดต่างๆเขาก็รอดูกันอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของปัจจัยทางต่างประเทศโดยเฉพาะทางด้านของสหรัฐค่ะในบ้านเรากลยุทธ์หรือว่ามุมมองในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมองกันไว้ว่าเป็นยังไงคะหลังจากที่วันนี้ตลาดเราก็ได้เห็นย่อๆลงมาเล็กน้อยแล้วนะคะครับผมในแง่ของทิศทางตลาดเอาตลาดหุ้นก่อนแล้วกันนะครับตลาดหุ้นค่ะอย่างบ้านเราเองเนี่ยวันนี้ก็มีการพักตัวลงมาแต่จะเห็นได้ว่ากรอบการพักเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่าต่างชาติเองก็ยังซื้อหุ้นบ้านเรานะครับกระแสเงินยังมีทิศทางที่ไหลเข้าค่อนข้างดีนะครับวันนี้ก็ต่างชาติก็ซื้อสุทธิประมาณ1,000 กว่าล้านนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนต่อเนื่องนะครับที่จะทำให้ตัวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองพรุ่งนี้คิดว่ากรอบการขึ้นน่าจะค่อนข้างจำกัดนะครับ 1,550-1,555 จุดยังเป็นแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็คงจะรอดูเหมือนกันทั่วโลกนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับเป็นรอบประจำปีที่แจ็คสันโฮเนี่ยซึ่งตลาดคาดหมายว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการแต่เรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตรงนี้คงจะรอดูความชัดเจนก่อนว่าจะมีออกมาหรือเปล่านะครับถ้าเกิด อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรอเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็คงขยับได้ไม่มากนะครับและอาจจะไปในเชิงของการเทคโปรฟิตหรือว่าอ่อนตัวลงเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวน่าจะแคบนะครับแนวรับเนี่ยก็คงอยู่แถวบริเวณ 1,535-1,540 จุดนะครับอยู่ในกรอบนี้ส่วนแนวต้านก็ยังกระจุกตัวอยู่แถวเลย 1,550 จุดครับค่ะระดับตรงนี้สำหรับนักลงทุนเองในตอนนี้แล้วก็ปัจจัยต่างๆตอนนี้เนี่ยมองว่ายังคงเข้าไปได้อยู่ไหมคะสำหรับหุ้นในช่วงปลายสัปดาห์หรือว่าต้องรอเรื่องของการประชุมอะไรต่างๆให้เสร็จก่อนหรือว่าต้องเลือกเข้าไปเป็นกลุ่มๆคะครับผมแยกนี้แล้วกันนะครับก็คือว่านักลงทุนที่จะลงทุนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะซื้อได้คือลงทุนเนี่ยหมายถึงกรอบระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนเรายังมองเป็นบวกอยู่นะครับเซตทาร์เก็ตเนี่ยคือเป้าดัชนีก็ยังมองอยู่แถวเรียน 1,650 จุดปัจจัยหนุนก็คือเรื่องของการไหลเข้าของกระแสเงินเป็นสำคัญแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนที่ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาตรงนี้นะครับก็จะทำให้ภาพรวมตลาดเป็นบวกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะลงทุนระยะกลางหน่อยคิดว่าก็ยังสามารถเลือกซื้อหุ้นได้เลยแต่ถ้าเกิดจะเล่นสั้นนะครับในรอบ1-2 สัปดาห์ตรงนี้เนี่ยอยากให้รอดูความชัดเจนก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเล่นเทรดดิ้งกันแบบสั้นๆมากๆจริงๆอย่างเช่นแบบเล่นกันในวันเนี่ยก็คงจะต้องรอดูไปเล่นในตัวที่มีการปรับตัวลงมาแล้วพอสมควรก็คือหุ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการขึ้นไปเยอะนะครับก็คงจะต้องหาหุ้นที่มีการพักฐานแล้วแล้วก็เข้าไปเทรดดิ้งน่าจะดีกว่านะครับคือสรุปเลยเนี่ยก็ไม่แนะนำให้ follow up นะครับตามหุ้นที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับค่ะถ้าอย่างนี้ถามได้ไหมคะกลุ่มอะไรคะที่เราพอที่จะเข้าไปลงทุนได้ตอนนี้หรือว่ากลุ่มอะไรที่ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่แล้วเนี่ยให้โฮหรือว่าขายออกมาครับผม อย่างกลุ่มที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพักฐานลงมาเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นต้นนะครับราคาน้ำมันดิบเองก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้เห็นแรงขายในหุ้นกลุ่มนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องการบริโภคเนี่ยผมคิดว่าหลายๆตัวเนี่ยมีจังหวะการพักก็จริงนะครับแต่ว่าพักมาแล้วก็สามารถฟื้นตัวกลับได้ค่อนข้างเร็วซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับหรือว่ากลุ่มเกี่ยวข้องกับอย่างสิ่งที่เราต้องใช้เนี่ยนะฮะอย่าง BM อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเป็นหุ้นเลยแล้วกันนะครับอย่างเงี้ยราคาก็นิ่งๆแถว8บาทนะครับแล้วก็ยังเป็นท็อปพิกในหุ้นกลุ่มแบบขนส่งของเราเนี่ยเราก็ยังชอบอยู่นะครับหรือว่ากลุ่มบริโภคที่เกี่ยวกับการบริโภคอย่างเช่น TACC นะครับหรือว่า KTC อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีการพักตัวลงมาก็ยังแนะนำให้สะสมต่อเนื่องครับผมค่ะฟังแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะมีปัจจัยสำหรับการลงทุนในตลาดสปอตหรือว่าที่เซตอินดิกแบบนี้ปัจจัยเหล่านี้จะกระทบกับกลยุทธ์การลงทุนในเซต50 Index Future อย่างไรบ้างคะครับอย่างฟิวเจอร์สเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเล่นในกรอบแคบนะครับกลยุทธ์ก็คงเป็นลักษณะของการเทรดดิ้งในกรอบขึ้นช็อตลงรองนะครับแนวรับเนี่ยเรายังมองอยู่แถวบริเวณ 970-973 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ
985-990จุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดัชนีมีการปรับตัวขึ้นหรือลงเข้าหากรอบตรงนี้เนี่ยก็เล่นในลักษณะสวนเทรนไปเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าลง970-973ก็เข้าไปลองได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไป985-990นั้นก็เล่นฝั่งช็อตถ้าเกิดว่ายังอยู่ในกรอบตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าคือไม่ยังไม่แตะด้านใดด้านหนึ่งนะครับดัชนีวิ่งแคบๆเนี่ยก็ยังไม่น่าสนใจในการเข้าไปเทรดดิ้งนะครับก็คงอาจจะต้องรอดูความชัดเจนแล้วก็กลับมาเทรดกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับค่ะขอขยับไปที่ทองคำกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ก็อ่อนตัวลงมากันอีกแล้วละค่ะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะเป็นตัวกดดันกันด้วยนะคะอย่างการขอรับสวัสดิการการว่างงานต่างๆอันนี้เห็นว่าลดลงกันด้วยเป็นยังไงบ้างคะประเมินปัจจัยต่างๆกับทองคำตอนนี้ตอนนี้ทองก็ภาพใหญ่ถูกกดดันจากเรื่องของผลประชุมเฟดที่รออยู่นะครับว่าประชุมกันแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันแน่นะแต่ว่าเรื่องของความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับเหลือการประชุม3ครั้งเดือนกันยาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกครั้งเลยอย่างเดือนธันวาเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 50% แล้วเพราะฉะนั้นสะท้อนชัดเจนนะครับว่าภาพใหญ่ถูกกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นในสหรัฐซึ่งนั้นก็หมายความว่าดอลลาร์ก็ยังมีโอกาสแข็งค่าขึ้นมาแต่ว่าภาพสั้นๆวันนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาดีหมดเลยนะครับยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ก็ลดลงน้อยกว่าออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นี่ก็ดีนะครับแล้วก็ยอดสั่งซื้อสินค้าของทุนก็เพิ่มขึ้นประมาณ 4% ตลาดคาดไว้ที่ประมาณสัก 3% นะครับด้วยความที่ตัวเลขระยะหลังออกมาดีแล้วก็มีเรื่องดอกเบี้ยกดดันเนี่ยผมคิดว่าทองยังเรายังมองลงอยู่นะครับจุดรับเนี่ยก็คงอยู่ที่กรอบประมาณสักใกล้ๆ 1,300 นะครับ 1,300 ถึง 1,305 เหรียญแล้วตอนนี้ก็ถูกกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งรองอาจจะเล่นลำบากนิดนึงนะครับผมคิดว่าเล่นฝั่งช็อตน่าไว้ใจมากกว่านะครับค่ะค่ะโหชัดเจนมากนะคะชอบประโยคสุดท้ายเล่นฝั่งช็อตไว้ใจได้มากกว่านะคะค่ะชัดเจนค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณณัฐพลคะครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นกลยุทธ์นะคะที่ฝากกันไว้สำหรับด้านของตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ตลาดทองคำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อนะคะทางด้านของตลาดต่างประเทศเขารอในประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะคะทิศทางที่เปิดมานี้จะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับด้านของฟิวเจอร์เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะสักครู่เดียวค่ะสักครู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร